บอกว่าจะเอารถมาให้รีวิวนะจะมารีวิวคันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่านี่ครับเล่มทะเบียนอยู่นี่ละมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้นะก็ป้ายทะเบียนจังหวัดสุพรรณบุรีนะบล3258จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขับมาแต่ว่ามันจะว่ารถเจ้าของรถไม่ได้อยู่สุพรรณนะอยู่เพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าบ้านศรีลานะครับมาให้รีวิวขายให้นะเล่มทะเบียนอยู่นี่แหละภาษีก็2567นะครับเนี่ยนะหน้ารถเป็นรถนิสสันฟอนเทียนะเขาขายแตงโมอยู่นะเนี่ยนะครับก็เขาขายแตงโมอยู่แล้วทีนี้เขาก็จะให้รีวิวขายรถแต่สีข้างนอกไม่ค่อยสวยนะสีข้างนอกไม่ค่อยสวยแต่ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เดี๋ยวขอดูเช็ดสีด้านล่างสักหน่อยล้อตูนะเนี่ยแต่ด้านหน้าสีโอเคอยู่แต่ข้างหลังสีไม่ค่อยสวยตอนนี้แต่สีไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสีดีอยู่โอเคฝั่งด้านในของฝั่งคนขับนะครับเดิมๆแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูเล่มทะเบียนกันสักหน่อยดีกว่านะยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าอันนี้รถจดปีไหนนะก็วันจดทะเบียนนะครับ17 มิถุนายน 2546นะครับเสริมกระบะข้างนะครับสีเทานะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดกุญแจสักหน่อยติดง่ายนะคันนี้ติดแล้วนะนี่บอกติดแล้วนะแต่เดี๋ยวปิดเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูรีวิวรอบคันก่อนคันนี้จะขายเท่าไหร่ครับเนี่ย60,000เด็กจะขาย60,000ใช่ไหม60,000ได้ได้ได้เดี๋ยวผมลงขายให้นะ60,000นะก็โอเครถพร้อมใช้งานแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเปิดดูฝากระโปรงหน่อยครับมาร้อนๆเดี๋ยวขอดูฝากระโปรงหน่อยนะครับไฟพาวเวอร์แอร์เย็นเครื่องดีก็ใครสนใจนะลุงเขาก็อยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยครับเขาไม่ให้ถ่ายแป๊บนึงละเขาก็ขับรถกลับนะใครถ้าอยากจะให้ผมมารีวิวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องดีนะแน่นๆเลยนะครับไปลงไฟเลี้ยวต้องทำสีใหม่นะผมว่าจะสวยโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ไปรออ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับใครอยากจะให้รีวิวรถหรืออยากจะดูรุ่นไหนคอมเมนต์มา